การอภิปรายทั่วไปตามมาตรา152วันแรกฝ่ายค้านเนี่ยพุ่งเป้าไปที่การบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรีนะครับไปติดตามบรรยากาศล่าสุดพร้อมกันจากคุณพิษณุแป้นวงครับครับคุณวรรณศิริคุณสุทธิวัฒน์ครับวันนี้นะครับการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรนายกรัฐมนตรีนั้นได้ใช้โอกาสชี้แจงถึง2ครั้งด้วยกันนะครับก็คือช่วงบ่ายที่ผ่านมาและเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรียืนยันนะครับว่ารัฐบาลนั้นมีผลงานแต่ว่าผลงานนั้นจะต้องใช้ระยะเวลาขณะเดียวกันก็ยืนยันครับว่าไม่ได้มีการเอื้อประโยชน์ให้กับเครือญาติครับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณายติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีโดยไม่มีการลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา152ที่นายแพทย์ชนน่านสีแก้วกับคณะจำนวน135คนเป็นผู้เสนอวันแรกเริ่มช้ากว่ากำหนดถึง40นาทีเนื่องจากช่วงเช้ามีฝนตกหนักทำให้ส.ส.เข้าร่วมประชุมล่าช้าโดยนายแพทย์ชนน่านใช้เวลากว่า1ชั่วโมงอภิปรายกล่าวหารัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีบริหารงานล้มเหลวใช้จ่ายงบประมาณและการก่อหนี้สาธารณะจำนวนมากมุ่งเน้นใช้เงินเพื่อประโยชน์ทางการเมืองเพื่อสร้างคะแนนนิยมของรัฐบาลทำให้การเมืองไทยเข้าสู่ธนกิจทางการเมืองมีการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนและพวกพ้องรวมทั้งเครือญาติในทางการเมืองทั้งเพื่อสร้างคะแนนนิยมให้กับรัฐบาลและเพื่อความมั่นคงความอยู่รอดของตนเองทำให้การปฏิรูปการเมืองล้มเหลวจนทำให้ระบบการเมืองกลายเป็นธนกิจการเมืองขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษครับท่านประธาน Money Politics ที่มีการใช้เงินเพื่อให้ได้มาซึ่งรักษาไว้ซึ่งอำนาจทางการเมืองโดยไม่ได้คำนึงถึงความถูกต้องชอบธรรมและภาระงบประมาณของประเทศนายสนองเทพอักษรนรงค์ส.ส.บุรีรัมย์พรรคภูมิใจไทยได้ลุกขึ้นประท้วงว่าอภิปรายพูดจาซ้ำซากอย่างไรก็ตามนะครับในการอภิปรายวันนี้ทางด้านของนางบุญญพรนาตะธนพัฒน์ส.ส.รวมไทยสร้างชาติหนึ่งเดียวได้ลุกขึ้นทำหน้าที่องครักษ์พิทักษ์นายกรัฐมนตรีประท้วงการอภิปรายของส.ส.ฝ่ายค้านหลายครั้งนะครับที่อภิปรายพาดพิงนายกรัฐมนตรีขณะที่นายมงคลกิจสุขสินธารนนท์ส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลได้อภิปรายและประกาศว่าจะทำหน้าที่เป็นวันสุดท้ายในสภาผู้แทนราษฎรและคืนอำนาจอธิปไตยที่ประชาชนมอบให้ในระยะเวลา4ปีก็ได้ทำหน้าที่ฝ่ายรัฐบาล11เดือนและได้ทำหน้าที่ฝ่ายค้านและฝ่ายค้านอิสระ3ปีมีความภาคภูมิใจเป็นผู้แทนที่มาจากประชาชน 100% จากนั้นก็ได้ก้มลงกราบอย่างไรก็ตามเมื่อสอบถามนายมงคลกิจเองก็ยืนยันว่าจะมีการยื่นใบลาออกจากการเป็นส.ส.ต่อประธานสภาในวันที่17กุมภาพันธ์นี้ซึ่งการอภิปรายในช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับมุ่งไปที่การบริหารงานของนายกรัฐมนตรีการกล่าวหาว่าเอื้อประโยชน์ให้กับคนในตระกูลโดยเฉพาะหลานชายนะครับแล้วก็การเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนแก้ปัญหาไม่ตรงจุดทำให้นายกรัฐมนตรีซึ่งฟังการอภิปรายขอชี้แจงโดยยืนยันว่าการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจนั้นได้ดำเนินการหมดแล้วแต่ยังไม่เกิดผลรัฐบาลนั้นดูแลประชาชนทุกระดับขณะที่ข้อกล่าวหาเรื่องของการทุจริตก็ให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมพร้อมยืนยันไม่เคยช่วยเหลือเครือญาติถ้าให้มีการไปตรวจสอบแล้วก็ลุกขึ้นคัดค้านถ้าจำเป็นก็ต้องมีการหยุดบ้างไม่เช่นนั้นฝ่ายค้านก็อาจจะใช้โอกาสนี้ในการหาเสียงโดยนายกรัฐมนตรีขอให้ทุกอย่างนั้นเป็นไปตามมารยาทและกติกาของสภาส่วนข้อกล่าวหาเรื่องทุจริตยืนยันไม่เคยปล่อยปะละเลยเว้นเรื่องของการปราบปรามการทุจริตโดยขอให้เคารพกระบวนการยุติธรรมเรื่องการทุจริตผิดกฎหมายแต่กระบวนการทำไปว่ามาการที่ท่านเอาผมไปโยงคนนนโยงคนนี้จะยากคนนนยากคนนี้ผมคือตัวผมคือครอบครัวผมแล้วผมไม่เคยเอื้อประโยชน์ให้กับใครก็ไปตรวจสอบมาเวลาสมัยก่อนเนี่ยผมไม่เห็นพูดเก่งแบบนี้เลยสมัยท่านเป็นรัฐบาลกันนะเรื่องทุจริตไม่มีการพูดกันสักคำเลยนะนะต่อไปนี้ผมก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ชี้แจงนะครับผมก็ไม่อยากจะทำให้เสียบรรยากาศหรอกเนาะนะเราเพิ่งผ่านห่วงเวลาของวันวาเลนไทน์มาด้วยเมื่อวานนี่เองใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากจะทำให้เสียอารมณ์นะผมก็นั่งฟังมาแต่เช้าแล้วเรื่องที่ดีๆผมก็รับไว้ผมก็จดไว้
ครู่ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงอีกครั้งเรื่องของการปฏิรูปตำรวจนะครับว่ารัฐบาลนั้นให้ความสำคัญกับเรื่องที่ตำรวจเรียกรับผลประโยชน์ซึ่งเมื่อมีข่าวหรือมีการร้องทุกข์กล่าวโทษก็มีการสอบในทุกรายและมีการดำเนินคดีอาญาส่วนเรื่องบัญชีม้าและซิมม้าก็มีการออกพรบปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีซึ่งจะต้องแก้ไขให้ทันสถานการณ์ในเรื่องของการงดทำเหมืองแร่ทองคำที่มีการสั่งปิดทั่วประเทศไม่ได้เฉพาะเหมืองอัครานะครับแต่ปัจจุบันนั้นมีการปรับปรุงกฎหมายที่ดูแลในเรื่องสิ่งแวดล้อมโดยนายกรัฐมนตรีย้ำว่า8ปีที่ผ่านมามีผลงานที่ได้ผลตอบรับจากต่างประเทศจากเป็นที่ยอมรับนะครับในเรื่องของการป้องกันโควิดและเป็นประเทศที่น่าลงทุนน่าท่องเที่ยวซึ่งไทยได้รับรางวัลและติดอันดับในหลายเรื่องจากตัวชี้วัดของต่างประเทศรวมทั้งรัฐบาลนั้นสามารถชำระหนี้ได้สูงที่สุดด้วยสำหรับการอภิปรายในวันนี้นะครับซึ่งเป็นวันแรกนั้นในตามข้อตกลงกันไว้จะมีการอภิปรายตั้งแต่ 9:30 น.จนถึงเวลาประมาณ 2:30 น.จากนั้นจะกลับมาอภิปรายอีกครั้งในวันพรุ่งนี้เวลา 9:00 น.ครับ